ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกถึงคิวเปิดข้อมูลเกษตรกร4รายอยู่นอกตำบลหมูสีได้ที่สปกนะครับจุดพิพาทแนวเขตอุทยานเขาใหญ่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับก็มีเกษตรกรอยู่4รายนะครับที่ไม่ได้อยู่นะครับในตำบลหมูสีที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นจุดข้อพิพาทกับแนวเขตอุทยานเขาใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะปกติแล้วสปกเนี่ยนะครับในวิธีการเนี่ยก็คือต้องจัดสรรนะครับราษฎรหรือประชาชนในพื้นที่ให้ได้ที่ทำมาหากินก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมนะครับถึงได้เอ๊ะคนภายนอกเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแล้วรู้สึกว่าพอไล่ทำลายหรือเชื่อมโยงเนี่ยบางคนได้สองรอบนะครับบางคนเอ๊ะมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์นะครับกับคนในหน่วยงานมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกและที่สำคัญตอนนี้เห็นว่าให้2หน่วยงานนะครับ2หน่วยงาน2รัฐมนตรีเนี่ยมาเคลียร์ใจกันในเรื่องนี้ในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การเคลียร์ใจแล้วจบเรื่องนี้แล้วจบคืนนะครับอุทยานนะครับเขาใหญ่หรือป่าทั้งหมดเนี่ยจบแล้วทำไมรัฐบาลเองนะครับไม่นึกเอะใจมั้งนะครับว่าเอ๊การออกโฉนดหรือออกเอกสารของสปก. 4/01 เนี่ยนะครับที่ออกทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันมีข้อพิรุธอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรที่ต้องไปตรวจสอบหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าที่มันเป็นข่าวนะครับออกมาแบบนี้เหตุผลเพราะว่าสปก.เนี่ยไปปักหมุดนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นป่าไม้แล้วก็มีหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาว่าเอ๊ะมันมีการปักหมุดนะครับล้ำเขาใหญ่ล้ำอุทยานแห่งชาติล้ำป่าไม้แต่คำถามคือสปก.ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะแจกได้อันเนี้ยถ้าแจกให้ประชาชนชาวบ้านหรือคนไปทำมาหากินอันเนี้ยนะครับก็แจกได้นะครับแต่ทำไมถ้าจะแจกให้คนไปทำมาหากินซึ่งแน่นอนครับประชาชนอย่างผมเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมต้องแจกถึง50ไร่เนี่ยน่าจะสักคนละ10ไร่20ไร่เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอในการทำมาหากินแล้วเปล่าหรือว่าการที่แจกถึง50ไร่เนี่ยมันเป็นการเปิดช่องโหว่หรือช่องทางเอาไว้เพื่อจะเอื้อประโยชน์กับพวกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งไว้แล้วก็ที่สำคัญนะครับสปก.ทั่วประเทศมีการออกแบบเนี้ยนะครับออกเอกสารสิทธิ์แบบเนี้ยนะครับอีกเท่าไหร่จำนวนมากเท่าไหร่คนในพื้นที่หรือคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือคนไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยนะครับมาได้พื้นที่สปก.เอาไว้ในครอบครองเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ทำไมรัฐบาลถึงพยายามที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับทำไมถึงอยากให้ทุกอย่างเคลียร์จบในประเด็นที่เป็นข่าวก็คือจบไม่ต้องการให้ขุดหรือเปล่าไม่ต้องการให้คุยหรือเปล่าหรือไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผยออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ถ้ารัฐบาลไม่ทำก็อยากจะฝากพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วนั่งเป็นกรรมาธิการที่ดินใช้อำนาจของตัวเองนะครับใช้อำนาจของตัวเองในการเรียกตรวจสอบสปก.เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยว่ามีการออกเอกสารทั้งหมดเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากให้ทำนะครับไม่ใช่วันนี้เกิดข้อพิพาทนะครับเรียกมาคุยกันเรียกข้อพิพาทจบข้อพิพาทหรือตกลงนะครับผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันแล้วจบไปนะครับวันนี้ต้องขุดต้องคุยในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะถามว่าวันนี้เอาแค่นี้นะครับแค่เหตุการณ์เนี้ยนะครับยังมีข้อพิรุธเยอะแยะมากมายแล้วสปก.ที่นะครับอยู่ทั่วประเทศที่มีการออกอยู่ทั่วประเทศอ่ะมันไม่มีข้อพิรุธหรอครับไม่มีข้อสังเกตหรอครับมันไม่ผิดสังเกตหรอครับทำไมถึงไม่คิดกันถึงเรื่องนี้หรือสุดท้ายแล้วเข้ามาเพื่อเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าผมถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับถึงคิวเปิดข้อมูลเกษตรกร4รายอยู่นอกตำบลหมูสีได้ที่สปก.จุดพิพาทแนวเขตอุทยานเขาใหญ่ในการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 ล็อตนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน256กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่ามีการนำเรื่องว่ามีการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาให้รับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและมีการปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายใน30วันเพื่อที่จะตรวจสอบหรือทักท้วงเรื่องของคุณสมบัติหรือไม่เพราะถ้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะถือว่าผิดขั้นตอนในการออกสปก. 4/01 ได้นางสาวกมลรัตน์คำชมพู1ใน5เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าทำประโยชน์ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่10หมู่บ้านเหวปากกั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดข้อพิพาทครับจุดหมุดนิรนามสปกในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระหว่าง2หน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรตกรรมนะครับหรือสปกและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรืออสเป็นใครมาจากไหนมีข้อมูลและชี้แจงเบื้องต้นได้ว่านางสาวกมลรัตน์คำชมพูอายุ25ปีสถานะโสดมีที่อยู่นะครับคือตำบลหมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีปัจจุบันทำงานไล่ข้าวโพดส่วนที่ดินสปกที่ได้รับญาติฝ่ายเจ้าบ่าวยกให้เพื่อเป็นของรับฝันนะครับการแต่งงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาคำถามคือถ้าแต่งงานแล้วทำไมสถานะโสดครับถ้าแต่งงานแล้วทำไมสถานะโสดครับเขาจะยกให้คือทางสปก.บอกแม่ว่าถือเกิน50ไร่ไม่ได้เขาเลยบอกแบ่งเดี๋ยวจะแบ่งให้ลูกชายกับญาติแต่พอสปก.เช็คแล้วเขาก็บอกว่าถือไม่ได้เพราะลูกชายมีประกันสังคมทำงานบริษัทเขาก็เลยบอกว่าต้องเป็นคนอื่นถือแฟนหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นภรรยาถือแทนได้หรือเปล่าเพราะภรรยาทำไร่เขาสปก.ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ถือแทนได้ถ้าไม่มีประกันสังคมไม่ได้ทำงานบริษัทและยิ่งทำไร่ก็ถือว่าได้นะครับก็เลยเอาชื่อหนูเข้าไปใส่แทนคำถามคือมีอยู่แล้ว50ไร่แล้วทำไมสปก.ออกเพิ่มไปอีกแปลกไหมจริงๆตอนแรกหนูจะไม่ให้ข่าวเพราะเขาลงข่าวเราไปแล้วว่าเราเป็นนายทุนไปจ้างสปก.นะครับมาทำพื้นที่ให้หนูถามหน่อยเถอะครับว่าใครจะมีเงินเป็นพันล้านไปลงใครจะมีขนาดนั้นหนูก็เลยพูดแบบนี้คือเราก็ทำมาหากินทำไร่หาเช้ากินค่ำเป็นปกตินางสาวกมลรัตน์ระบุข้อเท็จจริงส่วนนี้เป็นอย่างไรคงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งคราวนี้มาดูลักษณะของเกษตรกรที่เหลือ4รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่10หมู่บ้านเหวปากกั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดข้อพิพาทจุดหมุดนิรนามสปก.ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างข้อมูลในบัญชีคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นะครับหมู่10หมู่บ้านเหวปากกั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระบุเบื้องต้นว่ารายแรกคือนางเพียงตะวันเผ่าจันทึกอายุ57ปีสถานะหย่าอยู่แจ้งอยู่ที่ในตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารายที่2นายพนวัฒน์นะครับสิริธนทิพย์ชัยกูลอายุ47ปีไม่ระบุสถานะแจ้งที่อยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารายที่3นายกฤษณะเร้งวิราชอายุ47ปีสถานะหย่าแจ้งอยู่ที่ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมารายที่4นายสิริไกรวีนะครับกุลจิราชอายุ46ปีไม่ระบุสถานะแจ้งที่อยู่ในตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในบัญชีคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่10ตำบลเหวปากกั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระบุความเห็นเจ้าหน้าที่เหมือนกรณีนางสาวกมลรัตน์คำชมพูว่าสมควรอนุญาตนายอัครเดชเลียนหินสำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกคำสั่งเห็นชอบดูเอกสารนะครับเห็นชอบด้วยนะจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกษตรกรทั้ง4รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาทำประโยชน์ในปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่10นะครับตำบลเหวปากกั้งตำหมู่บ้านเหวปากกั้งตำบลหมูสีนะครับจังหวัดนครราชสีมาล้วนแล้วแต่มีที่อยู่ในตำบลอื่นที่ไม่ใช่ตำบลหมูสีทุกรายนะครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิสราว่าการออกเอกสารสิทธิ์สปก.4/01รถนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน256กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและการที่มีการปิดประกาศให้กับประชาชนถ้าไปใน30วันเพื่อที่จะตรวจสอบหรือทักท้วงเรื่องคุณสมบัติหรือไม่เพราะถ้าไม่ได้เดินการตามขั้นตอนนี้จะถือว่าผิดขั้นตอนในการออกสปก.4/01ได้สำหรับการเข้าจับกุมผู้บุกรุกในพื้นที่ป่ามีความเกี่ยวข้องกับสปก.ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่บริเวณป่านะครับอยู่บริเวณป่าบ้านเหวปากกั้งนะครับ
หมู่ที่10ตำบลหมู่4อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั้นก่อนหน้านี้คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดำเนินการไปแล้วจำนวน2แปลงแปลงที่1อยู่เขตจัดการออ่างชอช้างของไข่ยอหญิงนะ1ที่8นะครับตรวจยึดพื้นที่เมื่อวันที่30กรกฎาคม256ไม่พบผู้กระทำความผิดและต่อมาเมื่อวันที่6สิงหาคม256พบตัวผู้กระทำความผิดจำนวน2รายเนื้อที่จำนวน 3/3/93 ไร่พบป้ายแสดงนะครับการครอบครองที่ดินนะที่2อยู่ในเขตการจัดการออ่างชอช้างขอไข่ยอหญิงที่1ดำเนินการนะครับตรวจยึดพื้นที่เมื่อวันที่6มกราคม2567ไม่พบผู้กระทำความผิดและต่อมาเมื่อวันที่9มกราคม2567พบผู้กระทำความผิดจำนวน5รายพื้นที่3/3/05ไร่ซึ่งพบปลักหมุดสปกจำนวน7หมุดรวมเนื้อที่ในการบุกรุก 7/2/98 ไร่ขณะที่นายพระนวัฒน์สิริธนทิพย์ชัยกูลปรากฏข้อมูลว่าอยู่ในกลุ่มผู้บุกรุก5รายที่ถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เข้าทำการตรวจยึดพื้นที่สปกที่อยู่ในเขตอุทยานเมื่อวันที่9มกราคม2567อย่างไรก็ดีนายพนวัฒน์อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตามเอกสารสปก 4/01 แปลงเลขที่9ได้รับอนุญาตจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและมีการเข้าปรับสภาพพื้นที่ด้วยการไถและต้นไม้นอกต้นไม้ออกเพื่อเปิดทางทำเกษตรซึ่งมีการปลูกต้นมะม่วง20ต้นอันหนึ่งเกี่ยวกับการได้แจกนะครับที่ดินสปก.ดังกล่าวของเกษตรทั้ง4รายปัจจุบันสำนักข่าวอิสราอยู่ในระหว่างการช่องทางในการติดต่อเกษตรกรทั้ง4รายเพื่อขอสัมภาษณ์ยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากเกษตรกรทั้ง4รายนะครับเห็นข่าวแล้วมีความประสงค์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถติดต่อมาที่สำนักข่าวอิสราได้ตลอดเวลานี่คือข้อมูลคำถามคือที่มันแปลกคือในเมื่อนะครับคนที่เป็นแม่เนี่ยได้แล้วอยู่50ไร่แล้วลูกจะได้อีกคือเอาทั้งตระกูลเลยใช่ไหมมันไม่ผิดปกติหรอครับมันไม่แปลกหรอครับอันเนี้ยในการออกสปก.แบบนี้แสดงว่ามีการเอื้อประโยชน์แบบนี้หรือเปล่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ทำการตรวจสอบทั้งหมดก็ต้องฝากไปที่นะครับกรรมาธิการที่ดินทำการตรวจสอบด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ